Mitsubishi Evolution ถือเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า20ปีเป็นม้าศึกในการแข่งขันรันรี่ที่ทั่วโลกยอมรับถึงสมรรถนะและพละกำลังซึ่งในช่วงของ Bible ตอนนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ Evolution โฉมแรกจนถึง Evolution โฉมล่าสุดกันดีกว่าครับโดย Evolution 1ราตัวถัง CD9A เผยโฉมครั้งแรกในปี1992ถูกพัฒนาต่อยอดจากรุ่น Lancer ในบ้านเราหรือจะเรียกได้ว่า E-Car ข้อแตกต่างระหว่าง E-Car กับ Evolution 1ก็คือ Evolution 1จะมีกันชนที่ช่องรับลมขนาดใหญ่ฝากระโปรงอลูมิเนียมพร้อมช่องระบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์โป่งล้อซ้ายขวามีขนาดใหญ่กว่าด้านหลังติดตั้งสปอยเลอร์ทรงสูงเพื่อเพิ่มแรงกดขนาดที่วิ่งความเร็วสูงสำหรับ Lancer Evolution 1นั้นมีรุ่นย่อยด้วยกัน2รุ่น RS เป็นรุ่นที่ถอดอุปกรณ์ออกหมดเพื่อพร้อมในขณะแข่งขันและได้เพิ่ม Limited Slip ในคู่หน้าและคู่หลังสำหรับในรุ่น GSR เป็นรุ่นที่ใช้งานบนท้องถนนที่มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก็คือในรหัส 4G63 ความจุ 1998cc ที่พัฒนามาจาก Garland VR4 ใช้เทอร์โบรหัส PD05H ให้พละกำลังสูงสุด250แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงถึง 31.5 กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อแบบ Full Time ซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้ได้รับการพัฒนามาจาก Garland VR4 อีกเช่นกันโดยเจ้าโฉม Evo 1นั้นได้จำกัดการผลิตอยู่ที่ 2,500 คัน Evolution 2รหัสตัวถัง CE9A เผยโฉมครั้งแรกในปี1994ซึ่งพัฒนามาจาก Evolution 1รูปร่างภายนอกนั้นยังไม่มีความต่างอย่างชัดเจนแต่มีการขยายช่องรับลมอินเตอร์คูลเลอร์และช่องเป่าลมดิสเบรกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสปอยเลอร์ทรงสูงแบบเดียวกับ Evolution 1เพิ่มชิ้นล่างเป็น2ชั้นส่วนทางด้านเครื่องยนต์นั้นยังเป็นรหัส 4G63 ปรับปรุงใหม่ในส่วนของระบบระบายไอเสียและคายไอเสียได้เร็วขึ้นเพิ่มปรับบูสต์ขึ้นอีกเล็กน้อยขยับแรงม้ามาถึง260ตัวที่ 6,000 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดยังคงอยู่ที่ 31.5 กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีส่วนช่วงล่างขยายฐานล้ออีกด้านละ10มม.ขยายจานเบรกให้ใหญ่ขึ้นและใช้ล้อแม็กของ OZ Racing ขนาด15นิ้วใส่กับยางขนาด 205-60-15 โฉม Evolution 2นั้นจำกัดการผลิตอยู่ที่ 5,000 คันในส่วนของ Evolution 3รหัสตัวถัง CE9A เผยโฉมครั้งแรกในปี1995ถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายในรหัสตัวถัง CE ได้รับการปรับปรุงกันชนหน้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและดุดันขึ้นสเกิร์ตด้านข้างมีสัญลักษณ์ Evolution 3กันชนด้านหลังเพิ่มขีดจัดเลนอากาศลดอากาศที่หมุนเวียนบริเวณใต้ท้องรถสปอยเลอร์2ชั้นเสากลางค้ำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยตัดอากาศได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์ยังคงใช้รหัส 4G63 ที่ได้พัฒนาใส่วันเววาลหลังคอ ID ทำให้เพิ่มบูสต์สูงสุดอยู่ที่270แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีและแรงบิดยังอยู่ที่ 31.5 กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีในโฉมของ Evolution 3จำกัดการผลิตอยู่ที่ 5,000 คันEvolution 4รหัสตัวถัง CN9A เผยโฉมครั้งแรกในปี1996โฉมนี้ได้รับการพัฒนาใหม่หมดชนิดที่เรียกว่าไม่ทิ้งเข้าคงเดิมเหลือไว้เลยทีเดียวโดย Evolution 4 5 6นั้นจะใช้ตัวถังร่วมกับ Lancer CK2 บ้านเราที่เรียกว่า Thai Bend ตัวถังเพิ่มจุดสปอตเสริมโครงสร้างเพื่อความแข็งแรงรองรับกับแรงม้าและแรงบิดที่มากขึ้นเช่นกันกันชนหน้ามีช่องสำหรับติดตั้งไฟตัดหมอกขนาดใหญ่สปอยเลอร์หลังทรงสูงพร้อมเสาค้ำกลางทางด้านเครื่องยนต์นั้นยังเป็นในรหัส 4G63 พัฒนาใหม่หมดโดยหันเครื่องกลับด้านซึ่งหันด้านหน้าเครื่องไปอยู่ทางด้านฝั่งคนขับทำการบาลานซ์น้ำหนักใหม่ทำให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเทอร์โบรหัส TD05HR แบบทวินสกอร์ขนาดใหญ่กว่าของ Evo 3พร้อมด้วยวันเววาลทาย ID ไปยังหน้าใบเทอร์โบช่วยลดรอบเทอร์โบระหว่างถอนคันเร่งโดยเพิ่มหัวฉีดน้ำระบายความร้อนให้กับอินเตอร์คูลเลอร์ส่วนระบบไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน Evo 4นั้นถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดคอยจุดระเบิดเป็นแบบแยกตามสูตรหัวฉีดขนาด 510cc ทำการปรับปรุงขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดแรงม้าสูงสุดเฉียดเพดานกฎหมายญี่ปุ่น
ที่280แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีและมีแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง36กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time เพิ่มเติมด้วยระบบ AYC ระบบกระจายแรงขับเคลื่อนให้เท่ากันทุกล้อล้อแม็กเปลี่ยนจากน็อตล้อเดิมจาก4รู114ใน Evo 123มาเป็น5รู114ใช้ล้อจาก OZ Racing ใส่ยางขนาด 205/5/56 โฉม Evo 4นั้นผลิตจำกัดจำนวน 6,000 คัน Evo Version 5ในราตัวถัง CP9A เผยโฉมครั้งแรกในปี1996โฉมนี้มีการปรับปรุงเล็กน้อยเช่นไฟหน้าเหลี่ยมคมมากขึ้นกันชนหน้าขยายช่องรับลมอินเตอร์คูลเลอร์โป่งล้อถูกขยายให้กว้างขึ้นสปอยเลอร์หลังไม่มีเสากลางตรงแผ่นกดอากาศสามารถปรับได้ถึง4ระดับเพื่อเพิ่มแรงกดอากาศเครื่องยนต์ปรับปรุงเรื่องน้ำหนักของลูกสูบให้เบาและแข็งแรงมากขึ้นเพิ่มขนาดหัวฉีดถึง550ซีซีเพิ่มกำลังอัดจาก 8.8 ต่อ1เป็น 9.0 ต่อ1แม้แรงม้าจะถูกตอนไว้ที่280ตัวแต่แรงบิดไม่อั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่38กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีส่วนระบบเบรกนั้นเป็นรุ่นแรกที่นำระบบเบรกระดับโลกอย่าง Brembo มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานล้อและยางที่ใหญ่ขึ้นขนาด 225/45/17 โฉม Evo 5นั้นจำกัดการผลิตที่ 6,000 คัน Evo Version 6ในรหัสตัวถัง CP9A เผยโฉมครั้งแรกในปี1999ซึ่งปรับปรุงจาก Evo Version 5เล็กน้อยตรงที่กันชนด้านหน้าทำการขยับไฟตัดหมอกไปอยู่ด้านข้างกันชนสปอยเลอร์หลังถูกลดขนาดให้เล็กลงแล้วก็เพิ่มปีกเป็น2ชั้นส่วนที่ปรับปรุงหลักๆในโฉมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงในเรื่องวัสดุการผลิตลูกสูบให้เบาขึ้นอีก 7% และเพิ่มการระบายความร้อนให้กับลูกสูบด้วยระบบ Oil Jet Spray โดยทะโบในรุ่นของ RS นั้นใช้รหัส TD05HRA ความพิเศษอยู่ตรงที่แกนทะโบทำจากไทเทเนียมผสมอลลอยทำให้น้ำหนักเบากว่ารุ่นธรรมดาถึง 50%เพิ่มระบบ ALS Anti-Lag System ลดอาการแลกของเทอร์โบแรงม้าแรงบิดยังคงเท่าเดิม280แรงม้าแรงบิดอยู่ที่38กิโลกรัมเมตรส่วนช่วงล่างนั้นพัฒนาครั้งใหญ่โดยใช้วัสดุอลูมิเนียมช่วยลดน้ำหนักให้กับช่วงล่างจุดยึดช่วงล่างขยับลงมาอีกเล็กน้อยเพื่อตอบสนองให้กับช่วงล่างได้ดีขึ้นโดยในโฉม Evo Version 6นั้นจำกัดการผลิตอยู่ที่ 7,000 คันและซึ่งในโฉมนี้ก็ได้มีการผลิตในโฉมพิเศษออกมาในชื่อที่ว่า Evo Version 6.5 หรือ Evo Version Tommy McKinnon Edition เผยโฉมครั้งแรกในปี2000เป็นรุ่นที่ผลิตมาเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับนักแข่งของทีมมิตซูบิชิที่เป็นอดีตแชมป์โลกที่ได้อำลาวงการในปีที่ Evo Version 6 ออกจำหน่ายซึ่ง Evo Version 6.5 นั้นพัฒนามาจาก Evo Version 6 รุ่นของ RSกันชนหน้าดุดัน5สติ๊กเกอร์รอบคันภายในเบาด้วยเบาะบักเก็ตซีทเลคาโล SR Series สีดำตัดกับสีแดงตรงเบาะปักคำว่า Tommy McKinnon ล้อแม็กสีขาวจาก OZ Racing ลดความสูงของตัวลดลง10มมทางด้านเครื่องยนต์ยังคงแรงม้าอยู่ที่280ตัวแรงบิดเท่าเดิม38กิโลกรัมเมตรแต่ด้วยรอบที่มาเร็วขึ้น 2,750 รอบต่อนาทีรุ่นพิเศษ Evo 6.5 นี้ผลิตเพียง 2,500 คัน Evo Version 7รหัสตัวถัง CT9A มีรุ่นย่อยดังนี้ GSR RS GTA เผยโฉมครั้งแรกในปี2001ในโฉม Evo Version 7นี้พัฒนามาจากซีเดียโครงสร้างตัวถังรถได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพิ่มความแข็งแรงในจุดต่างๆซุ้มโชคหน้าหลังคานหน้าเสาประตูรวมไปถึงคานป้องกันการบิดตัวและอื่นๆลดน้ำหนักตัวถังด้วยการใช้กระจกที่บางลง 10% ฝากระโปรงหน้าและแก้มข้างขึ้นรูปด้วยวัสดุอลูมิเนียมเครื่องยนต์ 4G63 ปรับปรุงทางเดินไอเดียเสียให้มีความไหลลื่นมากขึ้นความกว้างของอินเตอร์คูลเลอร์ขยายถึงอีก20มมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่260ตัวที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดขยับขึ้นเป็น39กิโลกรัมเมตรที่ 3,500 รอบต่อนาทีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ ACD Active Center Differential เป็นระบบ543 Active Center Differential
เป็นระบบแบ่งแรงบิดจากเครื่องยนต์สู่ล้อคู่หน้าและหลังเท่าๆกันทำให้พวงมาลัยตอบสนองได้อย่างดีทำงานควบคู่กับ AYC อยู่ใกล้ๆกับเฟืองท้ายทำให้ควบคุมรถได้ทุกสถานการณ์ในโฉมของ Evolution 7นั้นได้เพิ่มรุ่นของ GTA รุ่นเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะ Invex 2ออกมาเป็นครั้งแรกโดยมีปุ่ม Sport Shiftมาถึง Evolution 8ในรหัสตัวถัง CT9A แบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้ GSR, RS และ MR หรือ Mitsubishi Racing เผยโฉมครั้งแรกในปี2003มีทำการ Minor Change จาก Evolution 7บริเวณกันชนด้านหน้าที่มีโลโก้ตรงกลางทรง V-Shape เสริมขนาดด้านข้างกันชนด้านใต้ห้องเครื่องมีแผ่นปิดบังลมลดลมหมุนใต้ท้องรถในรุ่นของ MR นั้นมีการจัดคีบเรียงอากาศที่อยู่เหนือกระจกหลังเครื่องยนต์มีการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช้ลูกสูบแบบฟอร์สจากโรงงานแหวนลูกสูบเคลือบสารพิเศษเสริมเกนจาก3แผ่นเป็น5แผ่นปรับบูสต์เป็น19ปอนด์ทำให้แรงบิดของเครื่องยนต์นั้นเพิ่มเป็น 40.8 กิโลกรัมเมตรเกียร์ใน Evo 8นั้นมีให้เลือกตั้งแต่5สปีดและ6สปีดส่วนช่วงล่างนั้นโชคหน้าและโชคหลังเป็นของ Build Style ปรับความแข็งอ่อนได้ชม Evo 8นั้นจำกัดการผลิตอยู่ที่ 5,000 คัน Evolution 9รหัสตัวถัง GHCT9A เผยชมครั้งแรกในปี2006แบ่งเป็นรุ่นย่อยได้ดังนี้ GSR, RS, GT, MR ปรับปรุงกันชนเล็กน้อยจากรุ่น Evo 8เป็นแบบเปิดกว้างช่วยระบายความร้อนให้กับอินเตอร์คูลเลอร์ได้เป็นอย่างดีพร้อมช่องไฟสปอตไลท์ภายในของ Evo 9นั้นดีไซน์ใหม่แผงคอนโซลสีเทาดำลายเคฟลาร์เบาะบักเก็ตซีทเลคาโลกำมะหยี่สลับหนังอะคันทาร่าเครื่องยนต์ CG63 พัฒนามาถึงขีดสุดเพิ่มเทคโนโลยีวาล์วแปรผันไมเวก Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System มาติดตั้งเป็นครั้งแรกพร้อมชุดเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อรีดพละกำลังให้ได้มากที่สุดโดยให้แรงม้าสูงถึง280แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงถึง 40.8 กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีเกียร์ธรรมดา6สปีดในรุ่นของ GSR และสำหรับแรงบิด 41.5 กิโลกรัมเมตรที่ 3,000 รอบต่อนาทีนั้นจะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดา5สปีดรุ่นเกียร์โคสต์ในรุ่นของ GT และ RSโดยโฉม Evolution 9นั้นจำกัดการผลิตอยู่ที่ 5,000 คัน Evolution X หรือ Evolution 10ลาตัวถัง CZ4A เผยโฉมครั้งแรกในปี2007ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่เพราะมีรูปทรงที่ฉีกออกไปจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดโครงสร้างตัวถังพัฒนาให้ทนต่อแรงบิดได้มากขึ้นถึง 40% เพิ่มความยาวของตัวรถและฐานล้อวัสดุอลูมิเนียมถูกนำมาใช้ในส่วนของโป่งล้อคู่หน้าฝากระโปรงกันชนหน้าหลังเพื่อช่วยลดน้ำหนักของตัวถังมีรุ่นย่อยแบ่งออกเป็น GSR และ RS โดยรุ่นของ GSR นั้นจะเป็นเวอร์ชั่นรถถนนที่ใช้งานทั่วไปมีอุปกรณ์มาตรฐานครบครันช็อคอัพบิลด์สไตล์พร้อมสปริงไอบัคระบบเบรกเบมโบส่วนรุ่น RS นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่พร้อมจะเป็นรถแข่งอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันจะถูกถอดออกหมดทำให้รุ่น RS นั้นมีน้ำหนักเบากว่ารุ่น GSR เกือบ100กิโลกรัมขุมพลังพัฒนามาใหม่แทนที่รหัส 4G63 ของเดิมโดยเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้ในรหัส CB11 4สูบแถวเรียงความจุ 2,000 cc พร้อมกับวาล์วแปรผันไมเวกทำงานควบคู่กับเทอร์โบชาร์เจอร์ให้พละกำลังสูงถึง280แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดมากถึง43กิโลกรัมเมตรที่ 3,500 รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังสำหรับรุ่น GSR นั้นมีให้เลือก2อย่างคือกึ่งอัตโนมัติ6สปีดทวินคัส SSP และเกียร์ธรรมดา5สปีดส่วนในรุ่นของ RS นั้นจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา5สปีดเท่านั้นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ SAWC Super All Wheel Control มีโหมดการทำงานถึง3โหมดด้วยกันและในรุ่นของ Modify พิเศษFQ400 มีเฉพาะตลาดอังกฤษเท่านั้นชุดแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นชิ้นส่วนหลายชิ้นเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักพัฒนาเทอร์โบชาร์เจอร์ให้มีแรงม้าสูงสุดถึง403แรงม้า
แรงบิดสูงถึง542นิวตันเมตรทำให้ความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรสามารถพุ่งทะยานไปได้ภายใน 3.8 วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่255กิโลเมตรตามกฎหมายอีเวอร์ชันนั้นถือว่าเป็นตำนานแห่งท้องถนนที่จะถูกบันทึกไปอีกยาวนานแสนนานแม้ว่ารุ่นต่อไปยังไม่มีต้นแบบออกมาให้เห็นก็ตาม